สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มารีวิวเอฟเฟกต์นะครับของค่าย Casey Mode นะครับก็คือ Pirate King ตัวนี้จะมีพื้นฐานหน้าตาที่ค่อนข้างเรียบง่ายมากนะครับก็คือมีน็อบปรับ3แบบนะครับแล้วก็ Switch to Bypass ใช้ไฟ9ถึง18นะครับตัวนี้จะมีปุ่มแรกนะครับเป็น Volume ปุ่มที่2เป็น King นะครับปุ่มที่3เป็น Drive เดี๋ยวมาดูผมต่อเอฟเฟกต์ตรงเข้ากับเอฟเฟกต์ลาซิกนะครับแล้วก็ตั้งเสียงคลีนแล้วก็เลือกใช้คาร์บอเนตที่ชอบนะครับคือเสียงอาจจะเปลี่ยนไปตามคาร์บอเนตที่เราเลือกใช้ด้วยนะครับก็เอาเป็นพื้นฐานด้านเนื้อเสียงแล้วกันเดี๋ยวมาดูบาลานซ์เลเวลนะครับระหว่างเสียงคลีนกับเสียงไรประมาณนี้นะครับมีให้เราใช้เหลือเฟือเลยนะครับที่มาดูปุ่มได้นะครับเลือกเป็นตากน้อยๆนะครับก็คือเอกลักษณ์ของค่ายนี้นะครับจะเน้นไปที่ดินามิกของเสียงแตกนะครับเท่าที่ลองมาหลายๆรุ่นนะฮะดีเบาๆก็ให้เสียงที่ดีนะฮะคือพูดง่ายๆว่าเล่นเกณฑ์น้อยๆก็เหนียวมือดีก็คือแบบมันสะเทือนฮะทำให้เราเล่นง่ายนะครับเหนียวมือที่นี่ไม่ใช่แบบว่าเล่นแล้วมันสักมือนะฮะนี่ผมจะลองเพิ่มใจดูนะครับคือมันจะไม่ใช่เอฟเฟกต์ที่เพิ่มเกณฑ์ได้โหดร้ายนะครับเหมือนกับเราใช้ตู้ที่เป็นหลอดครับเราเพิ่มเกณฑ์มันก็จะเพิ่มที่เฮดรูมหัวเสียงนะฮะทำให้เราเปิดการสุดก็ไม่ฟังดูไม่พลาดนะครับเอฟเฟกต์ดีๆเนี่ยผมจะลดวอลุ่มดูนะครับเราก็จะรู้ว่าพอลดไปแล้วเนี่ยเนื้อเสียงมันเนี่ยมันมีพอที่จะเล่นเพราะบางทีเราอยากได้เสียงคลีนแต่ว่าไม่อยากกดเสียงคลีนเนี่ยอยากให้มันมีแตกนิดๆเนี่ยก็ลดวอลุ่มเอานี่ขนาดต่อผ่านมัลติเอฟเฟกต์นะครับก็คือถ้าต่อเข้าตู้ตรงๆเนี่ยมันน่าจะมีเนื้อเสียงที่เยอะกว่านี้อีกนี่มาดูเจ้าคิงเนี่ยตอนแรกผมถึงว่ามันเป็นโทนนะครับแต่มันไม่ได้ลดคือมันจะให้แตกตรงปลายเสียงแหลมเสียงแหลมขึ้นตรงปลายเสียงแตกนะครับบอกเป็นคำพูดค่อนข้างยากนะครับแต่มันจะไม่ได้กดเสียงกลางลงไปนะครับไม่เหมือนโทนนะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเนื้อเสียงของปลายเสียงแตกลงนะครับมันจะก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับมี3ปุ่มเท่านั้นเองแล้วก็เสียงคือกดใช้งานปั๊บก็คือปรับตรงกลางก็เล่นได้แล้วนะฮะยิงตัวนี้ไม่เรื่องมากอะไรมากแล้วก็เนื้อเสียงแล้วก็เฮดรูมค่อนข้างดีนะครับดูดีทีเดียวถ้าเกิดนำไปเล่นสดนะครับผมก็ลองดูสำหรับตัวนี้ผมว่าใช้เล่นได้ในทุกๆแนวนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการเกณฑ์เพิ่มมากกว่านี้ผมก็แนะนำให้
บูสต์เพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้กำลังของเสียงมันสเตนเสียงมันค้างยาวขึ้นกว่าเดิมนะฮะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยใช้แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับปกติเวลาเราเล่นพวกเสียงเทคนิคอย่างเนี่ยมันเราอาจจะชอบเสียงที่มันแตกเยอะแต่ตัวนี้เนี่ยก็เล่นเทคนิคได้สบายนะครับพวกทับปิ้งพวกอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยอย่างเลกาโต้อย่างเงี้ยโอเคใครสนใจก็ติดต่อไปที่คุณอานนท์นะครับหรือมิสเตอร์เคซี่หมวดของเรานะครับซึ่งมีผลงานออกมาก็คือ DA แล้วก็ LDD นะครับแล้วก็มีอีกเอฟเฟกต์อีกหลายรุ่นนะครับให้เราเลือกลองดูครับเป็นตัวเลือกในการใช้เสียงแตกครับผมสวัสดีครับ